วิธีแก้ไอและเจ็บคออย่างรุนแรงด้วยหัวหอมนมและโหระพาทุกวันนี้การรักษาอาการต่างๆด้วยวิธีบ้านๆเรียบง่ายดูจะเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้ในสิ่งที่ดีกว่าการไปซื้อยาตามร้านขายยาและใช้แค่นมและหัวหอมก็สามารถช่วยลดอาการเจ็บคอของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่คุณมีอาการไอและเจ็บคออย่างรุนแรงสูตรนี้จะช่วยคุณได้อย่างมากส่วนผสมที่ต้องการก็จะมี1หอมหัวใหญ่3หัว2นมสดเศษ 1/2 ถ้วย3โหระพา1ก้าน4น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะ5กาวพูเล็กน้อย6น้ำสะอาดเศษ 1/2 ถ้วยวิธีการวิธีทำก็คือสับหัวหอมโดยไม่แกะเปลือกและนำมันไปรวมกับการพูน้ำตาลโหระพาและน้ำต้มด้วยไฟอ่อนๆและคนในบางครั้งประมาณ2ชั่วโมงใส่นมลงไปเสร็จแล้วนำรับประทานเพียงวันละ3ครั้งก็จะทำให้อาการเจ็บคอต่างๆให้บรรเทาลงไปได้ในที่สุดขอบคุณที่มาจากบนเว็บ chairsick.com